มื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลหรือว่าบิ๊กต่อผบ.ตร.เดินทางไปเป็นประธานในการแถลงข่าวกวาดล้างผู้มีอิทธิพลที่กองปราบนะคะปรากฏว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกหลังกลับมารับตำแหน่งผบ.ตร.แล้วก็นักข่าวก็ไปถามประเด็นที่มีกระแสข่าวหนาหูว่าบิ๊กต่อจะชิงลาออกก่อนเกษียณจริงๆถึงขั้นมีข่าวว่าจะไปเป็นปลัดของกระทรวงใหญ่กระทรวงหนึ่งบิ๊กต่อยืนยันบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเป็นข่าวลือกันไปเองตัวเองยังไม่คิดว่าจะลาออกก่อนเกษียณค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะคะหลังมีคำสั่งจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการกลับมาทำงานครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างบิ๊กต่อบอกว่าตัวเองก็ทำงานปกติไม่มีอะไรตอนนี้ก็คุยกับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.และรองผบ.ตร.คนอื่นซึ่งก็ทราบว่าตอนที่ตัวเองเนี่ยถูกส่งตัวให้ไปช่วยราชการที่สำนักนายกทุกคนก็ทำงานกันเรียบร้อยดีตัวเองก็กลับมาทำตามต่อนโยบายควิกวินหลังจากที่มีส่วนใดที่สามารถทำได้หรือว่าเรื่องสวัสดิการข้าราชการตำรวจที่ตัวเองเคยทำไว้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ก็ได้นำไปสานต่อแล้วก็ทำงานร่วมกันมีการรายงานให้ฟังตลอดไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องมติคณะกรรมการตำรวจหรือว่ากตร.ที่มีมติ 12-0 ยืนยันว่าคำสั่งของบิ๊กต่ายขออภัยค่ะคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายบิ๊กต่อบอกว่าเรื่องนี้ขอไม่ออกความเห็นขอให้เป็นเรื่องของที่ประชุมส่วนที่มีกระแสข่าวว่าตัวของบิ๊กต่อเองเนี่ยจะชิงลาออกก่อนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบิ๊กต่อบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดกันไปยังไม่มีอะไรยืนยันว่าตัวเองทำงานอย่างเต็มที่ค่ะอันนี้พี่ขอเถอะอันนี้พี่ขอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประชุมอันนี้พี่ขอไม่ออกความคิดเห็นดีกว่านะครับโอ้โหก็พี่ก็อันนี้ยังไม่ได้มีก็พูดกันไปยังไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะก็ดูก่อนแล้วก็ทำงานเต็มที่ครับก็มาอยู่ในหน้าที่ก็ทำหน้าที่ให้มันดีแค่นั้นเองหมดหน้าที่เราก็ไปเรื่องของปปช.ที่จะพิจารณานี้อีกประเด็นใหญ่คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยเรียกร้องให้บิ๊กต่อเซ็นยกเลิกคำสั่งนะคะหลังจากที่กลับมารับตำแหน่งผบ.ตร.แล้วจะเซ็นไหมบิ๊กต่อบอกว่าอย่าไปพูดเรื่องนั้นดีกว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีปัญหาอะไรทุกคนทำงานร่วมกันได้เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยส่วนกรณีที่บิ๊กโจ๊กยื่นคำร้องถึงตัวบิ๊กต่อให้เซ็นยกเลิกคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเรื่องนี้จะพิจารณาด้วยตัวเองหรือไม่บิ๊กต่อบอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือคำร้องฉบับดังกล่าวเมื่อถามว่าตั้งใจจะพิจารณาด้วยตัวเองหรือไม่เพราะบิ๊กโจ๊กเองก็เรียกร้องบอกบิ๊กต่อเนี่ยต้องทำหน้าที่ได้แล้วต้องเซ็นยกเลิกบิ๊กต่อบอกว่าเอาไว้ก่อนยังไม่อยากให้ถามเรื่องนี้และยืนยันว่าตัวเองกับบิ๊กโจ๊กไม่มีความขัดแย้งอะไรกันเราอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆขออย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นส่วนที่ปปช.แจ้งข้อกล่าวหาปมบ้านพักที่ประเทศอังกฤษที่ทนายตั้มไปร้องนะคะมีความกังวลหรือไม่บิ๊กต่อบอกว่าเรื่องนี้ได้ชี้แจงไปแล้วตามกระบวนการยืนยันว่าไม่หนักใจผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกครั้งว่ากระแสข่าวจะลาออกก่อนเกษียณอายุบิ๊กต่อไม่ได้ปฏิเสธแต่ตอบว่าเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าตัวเองก็ยังยืนอยู่ตรงนี้และที่มีข่าวว่าตัวเองป่วยหนักผู้สื่อข่าวก็เห็นแล้วว่าตัวเองก็แข็งแรงดีไม่ได้ป่วยอะไรส่วนผลงานทิ้งทวน3เดือนสุดท้ายหลังลงจากตำแหน่งบิ๊กต่อบอกว่าก็จะทำตามนโยบายควิกวินของตัวเองแล้วก็ของรัฐบาลค่ะ